A-Time Online Podcast So what? รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิบกันขอเสียงปรบมือต้อนรับก็อตสิบกันสวัสดีครับสวัสดีคุณอาชีสวัสดีคุณผู้ฟังชาวชิวด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าสัปดาห์นี้มีหนังอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างจ๊ะเธอสัปดาห์นี้ So Watch ของเราแน่นอนภาพยนตร์โปรแกรมใหญ่นะฮะเป็นหนังที่แฟนของดิสนีย์หลายคนรอคอยคือต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยดิสนีย์เขาฮิตมากกับการหยิบเอาการ์ตูนเก่ากับมารีเมคแล้วเราอินมากเพราะว่าสักเซสมากตั้งแต่มี Beauty and the Beast Cinderella ต้นปีเพิ่งมี Dumbo ไปมี Jungle Book และเดี๋ยวปีนี้ครับเดี๋ยวจะมี Lion King อีกแต่ว่าที่เข้าฉายสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่เชื่อว่ารุ่นเราๆเนี่ยอินโตมากับเรื่องนี้แน่นอนนั่นก็คือการกลับมาของอลาดินนั่นเองรถมาอลาดินนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะปกติเวลาคนที่แบบมีการประกาศปุ๊บว่าดิสนีย์จะรีเมคเรื่องหนูเรื่องนี้คนก็รอคอยมาดูแต่ปัญหาก็คือว่าอลาดินเนี่ยเป็นหนังที่มาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหนังฉายที่ค่อนข้างรุนแรงเอาง่ายๆดีกว่าเราอ่ะพยายามไม่อ่านสปอยพยายามไม่อ่านรู้ว่าจะมีเรื่องเนี้ยเราพยายามไม่ดูนะว่าใครเป็นนางเอกพยายามไม่อยากรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเขาวางตัวแคสติ้งอ่ะยากง่ายมั้ยคุณรู้มั้ยคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตอนแคสติ้งถือว่าเป็นขั้นตอนยากสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับดิสนีย์เนี่ยเขาเคยทำหนังเรื่อง Prince of Persia สร้างจากวิดีโอเกมมันก็เป็นเรื่องราวที่ตัวละครเนี่ยจะต้องเป็นเนี่ยแหละชาวอาหรับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใช้นักแสดงฮอลลีวูดเล่นและยุคหลังๆเนี่ยฮอลลีวูดเขาก็จะมีการประท้วงว่าทำไมไม่หานักแสดงที่เชื้อชาติเนี่ยมันตรงกับในเรื่องมาเล่นเอาคนผิวขาวตะวันตกมาเล่นเป็นคนตะวันออกเอเชียทำไมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเพื่อความเหมาะสมดิสนีย์เขาก็เลยต้องมีการคัดเลือกหานักแสดงที่มีความเป็นทั้งเอเชียตะวันออกมีเชื้อชาติมีเชื้อสายอย่างที่รู้กันก็คือเชื้อสายแขกนั่นแหละแขกขาวซึ่งนักแสดงที่เป็นนักแสดงดังในฮอลลีวูดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายนี้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีการประกาศแคสติ้งคอคือตามหาคนที่มาเล่นเขาบอกว่าดิสนีย์เนี่ยนะครับใช้เวลาในการหานักแสดงมาเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ย4เดือนโอ้โหโดยมีนักแสดงมาแคสเป็นอาลาดินและจัสมินเนี่ย 2,000 คนโอ้2,000 คนซึ่งตอนแรกครับดิสนีย์เนี่ยเขาวางแผนว่าจะมีเวลาแคสติ้งรวมไปถึงมีการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยสัก3เดือนน่าจะเสร็จปรากฏว่าเสร็จไม่ทันทำให้หนังเนี่ยถึงขั้นต้องเลื่อนการถ่ายทำไปอีกเดือนนึงเพื่อหาคนที่ใช่ที่สุดสำหรับบทนี้ก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันอีกนะใช่ฮะซึ่งความยากของบทนี้เนี่ยก็คือว่า1ก็คือด้วยความที่มันเป็นรีเมคเพราะนั้นเนี่ยคนดูทั่วโลกมันมีตัวละครอยู่ในหัวอยู่แล้วอะว่าหวังอยู่แล้วว่าเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอลาดินเป็นแบบนี้จัสตินเป็นแบบนี้ไม่ใช่จัสตินสิจัสมินเป็นแบบนี้กับ2คือพอหานักแสดงที่ค่อนข้างใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องแอคติ้งก็ได้แล้วอลาดินเนี่ยดันเป็นหนังมิวสิคัลอีกเพราะฉะนั้นร้องเพลงก็ต้องได้ความยากในการหาคนที่มาเล่นเป็นเพลงนางเอกเนี่ยคือมันทวีคูณแบบครบอะทวีคูณไปเยอะเลยอะใช่ครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วครับเขาก็ได้2นักแสดงมาเล่นเป็นอลาดินกับจัสมินชื่อว่ามีนามาซูดกับนาโอมิสกอตซึ่งไม่แปลกที่จะไม่มีใครรู้จักเพราะว่าทางนี้ก็ไม่รู้จักนั่นดิเป็นคนที่มาใหม่ทั้งคู่แล้วหน้าหนังเนี่ยที่กรีที่สุดคือจินนี่ความยากของจินนี่ก็คือว่าเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยฮะที่เป็นการ์ตูน uh-huh. เขาได้นักแสดงตลกระดับตำนานอย่างโรบินวิลเลียมมาพากไว้ซึ่งทำได้ดีแบบดีมาก จนกระทั่งคนรู้สึกว่าจะไปหาใครมาเล่นได้ในระดับนี้วะ แล้วพอในทีที่มีการประกาศว่าเขาเอาวิลสมิธมาเล่นเนี่ย มันก็มีเสียงก้ำกึ่งว่าใช่เหรอจะได้ไหมมันจะยังไงใช่เพราะนั้นหนังเรื่องนี้ครับก่อนที่จะฉายปุ๊บมันเกิดความสงสัยเยอะไปหมดทั้งพระเอกนางเอกจะรอดไหมจินนี่พอเป็นวิลสมิธแล้วมันจะใช่เหรอแต่ตัวฟ้ามาเลยใช่ซึ่งพอมีการปล่อยเทรลเลอร์แรกออกมาปุ๊บคนก็ด่ากันทั้งเน็ตเลยว่ามันฟ้ามันโอเคจินนี่มันสีฟ้าถูกแล้วแต่พอแบบมันเหมือนเอาวิลสมิธมาทาตัวสีน้ำเงินแล้วมันใช่เหรออะไรอย่างนี้เพราะนั้นคนดูจำนวนไม่น้อยครับแน่นอนคอหนังส่วนใหญ่เดินเข้าไปในโรงดูอลาดินด้วยการที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะคิดว่ามันน่าจะแย่uh-huh. แต่ปรากฏว่าทุกคนเซอร์ไพรส์เพราะหนังเรื่องนี้สนุกมากโอ้ยเราแอบเห็นแต่ไม่คลิกเข้าไปอ่านนะใน Twitter เยอะมากแล้วก็ในพันทิปก็มีพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีรอบสื่อเมื่อวันสื่อที่ผ่านมาใช่ครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีเลือกที่จะไม่คลิกอ่านโอเคเออพลาดแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องฟัง
หน้าตีจังเลยอ่ะแต่ต้องบอกว่าอลาดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องระมัดระวังการสปอยครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนจบเนี่ยยังไงเขาก็ได้กันเพราะมันเป็นรีเมคแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆก็คืออยากให้ทุกคนสบายใจว่าเฮ้ยคือก่อนในนี้กระแสมันมาไม่ดีแล้วหลายคนก็ตัดสินใจว่างั้นไม่ไปดูแล้วกันสิ่งที่จะมาบอกก็คือลองไปดูจริงๆไม่อยากให้พลาดเพราะว่าแค่ตัวอย่างหนังตัดไม่ดีซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากเพราะปกติเนี่ยหนังฮอลลีวูดจะตัดตัวอย่างดีๆเอามุกตลกเอาอะไรมาขายสุดฤทธิ์ปรากฏหนังของจริงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เนี่ยน่าตีดิสนีย์มากที่แบบตัดตัวอย่างหนังออกมาได้แบบพังมากเขาอาจอยากจะอยากจะเรียกอะไรซ้อมดูความคิดเห็นของคนดูอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าหนังออกมาเนี่ยดีหลักๆ3อย่างครับ1คือฉากแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาดีสนุกตื่นเต้นแล้วมันมีอารมณ์ขันผสมอยู่ในฉากบู๊เหมือนกับที่เราดู Pirates of the Caribbean ของดิสนีย์ฟีลประมาณนั้นเป็นแอคชั่นที่ทั้งสนุกทั้งขำทั้งตลกทั้งตื่นเต้นไปพร้อมๆกันซึ่งดูได้ทั้งครอบครัวแน่นอนอีกพาร์ทนึงที่ทำดีนะฮะคือพาร์ทตลกซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากวิลสมิธหลังๆเนี่ยเราอาจจะเห็นวิลสมิธโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อาจจะโตมากับการที่เห็นวิลสมิธบางทีเป็นพระเอกหนังเครียดหนังดราม่าหนังแอคชั่นแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาหยิบเอาการแสดงแบบที่เขาเคยเป็นในยุคแรกๆจากยุค90ใครที่โตมากับพวก Men in Black Bad Boy ภาคแรกเขาหยิบเอาคาแรคเตอร์กวนเกรียนแบบนั้นมาใช้กับบทจินนี่ซึ่งถามว่าก็เป็นจินนี่ที่สนุกไปคนละแบบก็จะเป็นจินนี่ที่ไม่ได้เหมือนโรบินวิลเลียมขนาดนั้นแต่ก็เป็นจินนี่ที่เอาตรงๆในเรื่องนี้วิลสมิธก็เล่นเป็นวิลสมิธนั่นแหละแต่มันดันเหมาะกับบทจินนี่อย่างไม่น่าเชื่อส่วนใครที่รู้สึกว่าแบบตัวสีฟ้าอะไรอย่างงี้ซึ่งผมก็เป็นเดี๋ยวดูไปสักพักเดี๋ยวก็จะชินเองจริงๆเอออ่ะพูดถึงเวอร์ชั่นไทยบ้างดีกว่าโหเมื่อวานแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าคนของเราก็ไม่ได้บอกก่อนว่าไปทำตรงนั้นแต่พอเห็นดังรูปปุ๊บโหถึงขั้นกรี๊ดและปรบมือรัวๆเลยนะนั่นคือดีเจดาวนะฮะดีเจดาด้านั่นเองดีเจดาวดีเจดาวดีเจดาวแม่น้องดาวใช่ต้องเล่นมุกคือต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไปดูเป็นเวอร์ชั่นซาวด์แทร็กมาซึ่งตอนแรกก็ไอ้ดาวก็บิ้วแหละว่าพี่กันต้องไปดูภาคไทยอะไรอย่างงี้นี่ก็เลยบอกว่าขออุบอิบก่อนเพราะว่าถ้าหนังไม่สนุกอะมึงเทคุณไปดูภาคไทยซ้ำก็แบบกะไรอยู่แต่ปรากฏว่าหนังสนุกมันยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าภาคไทยเป็นยังไงส่วนคุณผู้ฟังที่อาจจะสงสัยว่าแบบแล้วมันเป็นยังไงบอกเลยว่าลองไปฟังเพลงก่อนก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยใน Spotify มีลงเป็นอัลบั้มซาวด์แทร็กโอ้เสียงไทยครบแล้วเลิศนี่ก็ลองฟังก็แบบเฮ้ยมีความเป็นนางเอกมีความเป็นแบบเจ้าหญิงมีความแบบเสียงใสในการร้องเพลงคือเวลาคนที่เขาร้องมิวสิคัลมันจะไม่เหมือนเพลงที่แบบร้องปกตินะปกติตามวิทยุมันจะต้องมีแบบลา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 มีมูดมีฟีลลิ่งมีแบบอารมณ์ขึ้นลงอะไรอย่างงี้ซึ่งพอลองฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช่กว่าใช่แล้วดาวมาทำได้ดีนะทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องมีซ้ำภาคไทยแน่นอนใช่เราเชื่อจากเชื่อดาวเพราะว่าเราไปดูไอ้ที่นางเล่นละครเวทีตอนนั้นเรื่องอะไรนะโดคือกว้างแหมกว้างยากสาวมิวสิกใช่ที่นางเล่นไว้อันนั้นนางทำได้ดีมากนะแต่พอมาภาคเป็นจินนี่ไม่ใช่จินนี่จัสมินเป็นจัสมินในเรื่องอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้อมันคือดาวเลยใช่ๆแสดงว่าเราต้องดูภาคภาษาอังกฤษก่อนปกติก่อนแล้วค่อยมาดูภาคไทยดูภาคไทยจริงๆ อยากให้ดูทั้งคู่เพราะว่าพาร์ทที่เป็นมิวสิคัลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันนี้ครับโครงเรื่องตัวละครต่างๆเนี่ยก็คือยึดตามในเวอร์ชันที่แล้วของปี1992มาเลยแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มีการแต่งเติมเสริมเข้าไปแต่พาร์ทที่เป็นไฮไลท์สุดแน่นอนก็คืออย่างที่บอกพาร์ทมิวสิคัลเพราะว่าเอาจริงๆด้วยนี่คือหนังมิวสิคัลเดินเรื่องด้วยเพลงตั้งแต่ต้นจนจบและเพลงเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันไทยแล้วแบบมันจะมีการแปลมันจะร้องมันจะยังไงเนี่ยยิ่งอยากดูอย่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยน่าตื่นเต้นมากตรงที่ว่าพอจินนี่ได้วิลสมิธมาพากย์ปุ๊บเพลงหลายเพลงที่ต้องเป็นตัวละครจินนี่ร้องเนี่ยปรากฏว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นความเป็นฮิปฮอปอยู่ในนั้นใครจะไปคิดว่าฟรีคไลท์มีหรือว่าอะไรประมาณนี้เอ้เพลงดิสนีย์มันจะเป็นฮิปฮอปได้เขาเอากลิ่นแบบเนี้ยใส่เข้ามาซึ่งมันทำให้มีถามว่ามันแปลกหูไหมก็ไม่แปลกรู้สึกว่ามันกำลังเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็ไม่ได้ขัดกับความเป็นอารับราตีแต่อย่างไรเลิศเลิศเลิศนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามครับสำหรับอลาดินใครที่สงสัยว่ามันจะน่าดูมันจะโอเคไม่โอเคไหมอันนี้บอกเลยว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเพลินแล้วก็สนุกกับหนังเรื่องนี้มากเรานึกถึงหนังดิสนีย์สมัยก่อน อยู่บ้านจะต้องดูเป็นม้วนวิดีโอแล้วทุกอย่างมันภาคไทยมันจะอยู่ในแบบความทรงจำของเราทั้งหมดปี92ให้เรากี่ขวบวะ
ย้อนกลับไปไกลมากนะ1992ไม่เฉลยไม่เฉลย1992โอ้โหไกลมากไกลมากภาพจำตอนนั้นมันยังคงอยู่นะแต่ว่าเราต้องไปดูให้ได้เรื่องนี้ติดตามแล้วกันอลาดินถ้าเป็นในโรงสัปดาห์นี้ครับมีแค่อลาดินเข้าฉายเป็นหนังโปรแกรมใหญ่นะฮะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเสียเวลากับการดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงทาง Netflix มากนั่นก็คือเรื่อง Sky Castle นั่นเองทำไมเล่าสิเรื่องนี้เนี่ยมันโด่งดังตรงที่ว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีที่เรตติ้งสูงที่สุดของปีที่แล้วเราก็รู้สึกโหอยากดูอยากดูแต่ว่าพอมันมีข่าวว่ามันกำลังจะมา Netflix ปุ๊บก็เลยอ่ะงั้นรอดู Netflix ละกันเพราะมันทีเดียวจบก็เลยอ่ะได้ลองดูตอนนี้ดูไปครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างฟังจากพล็อตเนี่ยดูเป็นพล็อตที่มันจะน่าสนุกเหรอมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มครอบครัวคนรวยครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่หรูหรามากที่เรียกว่า Sky Castle โดยตัวละครหลักทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแม่บ้านที่มีผัวเนี่ยเป็นคุณหมอเรื่องราวทั้งหมดมันดำเนินไปเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านเหล่านี้เนี่ยกังวลกับบรรดาลูกหลานของพวกเธอที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องไปจ้างโค้ชติวเตอร์เนี่ยมาสอนแล้วมันก็จะมีปมในเรื่องของอยู่ดีก็มีแม่บ้านคนหนึ่งฆ่าตัวตายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาเหตุที่แท้จริงของการฆ่าตัวตายคืออะไรมันก็จะเป็นซีรีส์ที่มีความทั้งมีความเป็นทริลเลอร์ว่าแบบมันมีคนตายเกิดขึ้นน่ะแล้วจริงๆสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเธอตายเพราะอะไรแล้วก็มันก็จะมีมุมที่เสียดสีสังคมของคนเกาหลีที่เขาบอกว่าวงการการศึกษาของเกาหลีเนี่ยมันทำให้เด็กเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายกันเยอะมากการสอบเข้ามหาลัยเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีพาร์ทของกลุ่มคนรวยเสียดสีสังคมคนรวยด้วยว่าคนที่เขาเป็นแม่บ้านวันๆเขาใช้ชีวิตเขาวุ่นวายกับเรื่องอะไรรวมถึงกลุ่มสามีของแม่บ้านเหล่านี้ทุกคนเป็นหมอหมดมันก็จะไปเสียดสีในแวดวงของการแพทย์โรงพยาบาลอีกว่าแบบเป็นถึงหมอแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างงี้เพราะนั้นมันเป็นซีรีส์ที่เอาจริงซีรีส์จริงๆเรื่องนี้ที่เกาหลีครับเขาฉายในช่องที่เป็นเคเบิลไม่ได้ฉายช่องหลักด้วยนะแต่กลับทำเรตติ้งชนะซีรีส์ช่องหลักทั้งหมดเลิศคนดูใช่ไหมเห็นตัวอย่างคร่าวๆอยู่เหมือนกันนี่ดูเครียดเลยไม่ดูวีคเอนด์นี้แล้วหยุด 2-3 วันก็ดูไปแบบได้ครึ่งทางแล้วนะบางคนเขาดูรวดเดียวจบเลยนะ20ตอนด้วยกันถ้ามีเวลาอยากให้ลองดูเรื่องนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันแต่เราแค่รู้สึกว่ามันดูเครียดแหละก็เลยมันก็จะมีความเครียดแหละหลายคนก็ถามว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีเห็นมันเป็นแม่บ้านอยากดูแบบอบป้าหล่อๆแบบมีไหมอะไรอย่างงี้ บอกเลยว่ามันก็จะมีแบบบรรดาแบบแก๊งลูกๆแบบเด็กน้อยหน้าใสกำลังจะเข้ามหาลัยก็พอจะเพลินๆได้อยู่ใช่ค่ะก็จะเป็นซีรีส์ที่มีทั้งความตื่นเต้นเข้มข้นของเนื้อเรื่องตลกเสียดสีนู่นนั่นนี่แล้วก็มีความน่าตาดีมาให้ดูได้สบายใจด้วยเพราะฉะนั้นใครที่หาซีรีส์ดูช่วงนี้ก็แนะนำเรื่องนี้ Sky Castle กดเข้า My List ไปได้เลยวันนี้มี2เค้าเรียกอะไร2รสชาตินะคะทั้งจอเงินและจอแก้วสมัยนี้พูดใช้ภาษาเก่ามากจอเงินและจอแก้วหนังและซีรีส์แล้วกันคือใครคืองงวะจอเงินคืออะไรวะตอนเด็กก็มีคำถามจอเงินวะพอกูเข้าไปในโรงมันก็จอสีขาวๆไม่ใช่หรอหรือว่าไอ้หนังกลางแปลงที่เขาเอามาฉายแก้บนมันก็สีขาวปะวะมันเงินตรงไหนวะอะไรเงี้ยแล้วเฉลยได้ยังอะว่าเมื่อก่อนมันจอเงินจริงๆจริงเหรออืมและจอแก้วก็นึกถึงแบบจอทีวีนูนๆเนอะต้องนูนๆด้วยนะจอแก้วอ่ะใช่จอแก้วอ่ะวันนี้ขอบคุณก๊อตสิบกันมากๆเลยนะคะกับเรื่องอะไรนะเมื่อกี้อลาดินกับ Sky Castle แล้วก็ติดตามสัปดาห์นี้ครับในคอลัมน์ Soul Voice ที่ chill fm.fm ผมก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอลาดินทั้งหมดไว้นะไปติดตามอ่านกันได้โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะปรบมือส่งปรบมือส่งขอบคุณค่ะโซวาชรู้ลึกเรื่องหนังกับก๊อตสิบกัน A-Time Online Podcast